สำหรับแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่หลายพื้นที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามาจากการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วแล้วก็ไร้ระบบนะครับหลายพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ต้องเป็นพื้นที่รับน้ำด้วยนะครับค่ะก็มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วจะต้องเจอกันไปอีกนานไหมคือก็มีแนวทางในการแก้ระยะยาวนะคะซึ่งทางกรมโยธาธิการและผังเมืองที่รับผิดชอบด้านผังเมืองเนี่ยก็กำลังแก้ไขผังเมืองรวมและกำลังมีการออกแบบวางผังประเทศซึ่งมีการเพิ่มบทลงโทษทั้งทางอาญาและโทษปรับในพรบผังเมืองฉบับใหม่ด้วยนะคะไปติดตามกันจากรายงานของคุณรัตยาเรืองขจรค่ะการใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองรวมตัวอย่างช่วงที่เป็นปัญหาเช่นเขตรอยต่อระหว่างกรุงเทพและนนทบุรีนี่คือสี่แยกพงเพชรพื้นที่เขตหลักสี่กทมในผังเมืองรวมพื้นที่นี้กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นสีส้มหรือเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางแต่ถัดไปไม่กี่เมตรเป็นเขตพื้นที่เมืองนนทบุรีกำหนดใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองเป็นสีเหลืองหรือที่ที่มีที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยนี่เป็นตัวอย่างการกำหนดใช้ประโยชน์ที่ดินในสีที่แตกต่างกันทั้งที่อยู่ใกล้กันหรือถนนในซอยที่ถูกถมสร้างบ้านเรือนสูงกว่าบนถนนสายหลักแบบนี้ก็เป็นผลพวงจากการไม่บังคับใช้กฎหมายถมที่อย่างจริงจังล้วนส่งผลก่อปัญหาการระบายน้ำอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าผังเมืองรวมที่แสดงเขตติดต่อระหว่างกรุงเทพกับปริมณฑลทั้งนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครและสมุทรปราการที่ผ่านมาพบปัญหาความไม่สอดคล้องกันการขยายตัวของเมืองทำให้เกิดปัญหาทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งพรบผังเมืองฉบับใหม่มีบางประเด็นที่อยู่ระหว่างแก้ไขคือการกำหนดให้มีการวางผังประเทศเพื่อใช้เป็นตัวกำหนดโครงสร้างผังเมืองภาพรวมบูรณาการทั้งการสร้างถนนระบบขนส่งระบบชลประทานให้สอดคล้องกันรวมทั้งเนื้อหากฎหมายยังได้กำหนดบทลงโทษกับหน่วยงานหรือผู้ที่ทำโครงการที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินหากไม่สอดคล้องกับผังประเทศมีโทษทั้งจำคุกและปรับผังตัวนี้จะต้องเป็นที่ยอมรับและทุกหน่วยจะต้องทำตามถ้าไม่เป็นไปตามผังประเทศสำนักงบประมาณก็ไม่ต้องให้เงินนะหรือว่าใครทำผิดผังเมืองพรบผังเมืองฉบับใหม่ก็ต้องมีบทลงโทษทั้งอาญาทั้งทางแพ่งให้รุนแรงขึ้นเพื่อให้ผังเมืองมีความศักดิ์สิทธิ์กรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนดให้มีผังประเทศแล้วเสร็จภายใน2ปีส่วนมาตรการทางผังเมืองแก้ปัญหาน้ำท่วมขณะนี้คือการเน้นกำหนดใช้ประโยชน์ที่ดินควบคุมที่ลุ่มต่ำหรือทางน้ำหลากเช่นในผังเมืองกทม.และนนทบุรีกำหนดขนาดอาคารที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้เป็นอาคารขนาดเล็กไม่ขวางการไหลของน้ำเช่นในสมุทรปราการและกำหนดให้มีพื้นที่ว่างขนานตามริมคลองเพื่อใช้เป็นพื้นที่รับน้ำล้นตลิ่งเช่นในพื้นที่ลำลูกกาบึงยี่โถและธัญบุรีเป็นต้นปัจจุบันนี้มันมีเขตอาคารพาณิชย์เป็นขนาดใหญ่พวกนี้มันกลายพื้นที่ทึบน้ำหมดมันก็เพราะฉะนั้นพูดง่ายว่าแต่เดิมเนี่ยฝนตกเท่าเดิมน้ำลงมาถนนเนี่ยอาจจะลงมาในเวลาประมาณสัก2ชั่วโมงค่อยลงมาตอนนี้ฝนตกภายในชั่วโมงแรกมันลงมาถนนมาแล้วเพราะมันมีแต่พื้นที่ทึบน้ำไม่มีใครดึงชะลอน้ำไปเลยหลังนายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามมาตรา44กำหนดไม่ให้ผังเมืองรวมหมดอายุแต่จะสามารถขอแก้ไขได้ทุกปีหากพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ผังเมืองรวมมีอายุการใช้งานและขยายเวลาได้รวม7ปีการไม่ให้ผังเมืองรวมหมดอายุส่งผลดีกับพื้นที่เพราะผังเมืองจะสามารถแก้ไขอิงกับการใช้ประโยชน์ได้ตามจริงมากที่สุดมีข้อมูลว่านับจากปี38จนถึงปี59กทม.มีคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นใหม่กว่า 180,000 ยูนิตพื้นที่นอกเส้นทางรถไฟฟ้าอีก 250,000 ยูนิตไม่นับรวมที่อยู่อาศัยอื่นๆที่สร้างเสร็จจดทะเบียนในกทม.เพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากซึ่งส่วนหนึ่งพบว่ามีการสร้างในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเช่นถมดินเพื่อสร้างบ้านจัดสรรหรือคอนโดจนทำให้พื้นถนนต่ำกว่าหรือการสร้างในแนวแฟลตเวย์หรือในพื้นที่รับน้ำรัตยาเรืองขจรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน